ถึงตอน 3:30 นคนก็เยอะตั้งแต่ 10:30 นแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับรวมถึงแฟนคลับของยูนี่ที่เป็นแฟนคลับพม่าแต่วันนี้พยายามบอกว่าให้มาอย่าเยอะก็ยังคงเยอะอยู่ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยแต่เราได้ขออนุญาตการท่ากับยานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเป็นทางการครับตอนนี้ก็อย่างวันที่6วันจันทร์นี้จะมีการเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการนะครับกับสถานทูตมือประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนวันที่7เดินทางไปภูเก็ตนะครับร่วมกิจกรรมแล้วก็อยู่จนถึงวันที่11หลังจากนั้นก็มีกิจกรรมอีก 2-3 จังหวัดแล้วก็จะเดินทางกลับไปเวียดนามวันที่22แล้วก็จะเดินทางไปบาหลีวันที่29แล้วก็มีคิวในต่างจังหวัดอีกแล้วกำลังจะต้องกลับไปกัมพูชานะครับแล้วก็น้องๆทุกคนจะกลับประเทศตัวเองประมาณหลังวันที่20ก็จะเดินทางกลับประเทศของแต่ละประเทศส่วนนี้เราจะเป็นโฮมคัมมิ่ง10คนจะไปพม่าในวันที่7 8 9 10 7-10 we have homecoming for Myanmar first so our top 10 we going together to Myanmar to celebrate first one up and then after that I will go with her to Peru before Christmas yeah are you feeling warm welcome from Thai no I can't believe it I was not prepared for this moment that quantity of people you're so lovely I'm so grateful with all of youI really can explain how I'm feeling right now, but it's amazing. This ring is just starting. I'm now here in Bangkok in my new house for at least 1 year. So let's enjoy with all the top 10 girls. ไม่ต้องแปลนะก็มันเป็นการต้อนรับที่มหัศจรรย์และเป็นบ้านหลังที่สองที่เขาต้องอยู่1ปีนะครับก็ไม่น่าจะเชื่อว่าจะมาต้อนรับกันขนาดนี้นะครับก็เขาก็ขอบคุณครับHow are you feeling? A lot of Myanmar fans around here? I didn't know that they were gonna come like this a lot, and I really had to walk from this to this. There was a lot of people, and I wanted to cry, but I don't want to cry because they came here for me, and I don't want to cry. Okay. And I'm resting again, and thank you so much. And thank you so much for a lot of people. They're more living here.สำหรับนี่นะครับแน่นอนอยู่แล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็แฟนคลับพม่าที่นี่เยอะคนพม่าในประเทศไทยมีทั้งหมดเท่าที่ขึ้นทะเบียนประมาณ 700,000 คนผมว่าก็เป็นคอมมูนิตี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เราคงจะฝันเห็นวันที่7ธันวาคมนี่จะโฮมคัมมิ่งนะครับคิดว่าคงจะเต็มทั้งพื้นที่ตั้งแต่สนามบินจนถึงดาวทาวน์นะเราจะอยากเห็นปรากฏการณ์แบบนั้น So we thinking about your homecoming on 7 December should be a lot of crowded people Do you like to invite them going with us? Yes Okay, เดี๋ยวผมจะชงเชิญสื่อให้นะครับไปพม่ากันมีอะไรจะไหนต้อนครับสำหรับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยการต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยครับงานที่ต้อนฝากมาให้น้องๆแต่ละวันเนี้ยจะได้ร่วมงานกับใครอะไรเป็นพิเศษไหมครับต้องติดคุณฟ้าตอนนี้รับงานจ้างเป็นหลักพูดตรงๆนะครับถ้าไป10คนก็ 500,000 ตอนหนึ่งอีเวนต์ตอนนี้ก็มีอีเวนต์กับทุกวันนะวันที่6ก็มีแล้ววันที่5ก็มีนะครับพูดง่ายๆว่ามิสแกรนด์ของเราต้องการความให้เห็นว่าเราไม่ได้ประกวดนางงามเพื่อมาโชว์ว่ามันสวยแล้วยังไงแต่ของเราเป็นนางงามสายพาณิชย์นางงามทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเราพยายามจะผลักดันขายพรีเซนเตอร์ตอนนี้มีคนติดต่อมาเยอะมากแล้วน้องๆจะเข้าโหมดการเป็นพรีเซนเตอร์ขายของไลฟ์โชว์ตัวซึ่งตอนนี้คิวเนี่ยจนถึงวันที่16ธันวาเนี่ยเต็มทุกวันซึ่งเราไม่รู้จะทำยังไงเพราะตัวเราก็จะไม่อยู่เราก็จำเป็นที่ต้องตัดใจส่งน้องกลับถ้าอยู่เนี่ยผมจะต้องไปสหรัฐอเมริกาประมาณ20วันแล้วก็ทีมงานก็ขอเบรกนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ครับแล้วมีฉลองแฟนมีอะไรนะมีฉลองแฟนมีแบบฉลองมงให้กับแฟนๆที่มากำลังมีครับ
กำลังวางแผนเลือกวันที่เหมาะที่สุดเพราะตอนนี้งานมันชนกันค่อนข้างเยอะบางทีคนนี้ก็จะเป็นงานเดี่ยวนะฮะแต่ส่วนมากจะไปเป็นงานกรุ๊ปครับลูเซียนะAre you ready for the World Cup all the of year? Of course, we didn't stop working until the first day of competition. Since we arrived here, well, to Asia, to Vietnam exactly, we didn't stop working, so I'm ready. It is 1 year here in Bangkok. I know that you are very hardworking people, and then I still continue working with you 1 more year. I have 2 years with MGI, so I'm so excited. And you both have many projects and for the business, for the event, and yes. more than you're ready. This is really